จัดระเบียบการเงินให้อยู่หมัดไปกับสร้างวินัยทางการเงินกันใหม่ที่เล่มนี้เขาจะมาช่วยคุณคุมแผนด้านการเงินให้อยู่หมัดตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างการประเมินสถานการณ์ทางการเงินของคุณการบันทึกรายรับรายจ่ายการกำหนดเงินออมและข้อระวังในการใช้จ่ายเช่นคำเตือนในการใช้บัตรเครดิตหรือหากคิดจะก่อหนี้ก็ขอให้ก่อหนี้ดีอย่างการซื้อที่อยู่อาศัยไม่หลงไปก่อหนี้เลวโดยการจับจ่ายไปกับสิ่งของที่ไม่ก่อประโยชน์จนทำให้คุณติดลบจากการใช้บัตรเครดิตเป็นต้นและถึงแม้คุณจะก่อหนี้ดีอย่างการซื้อบ้านก็ควรรู้เท่าทันเรื่องดอกเบี้ยด้วยเช่นกันค่ะซึ่งในเล่มเขาจะมากางตารางดอกเบี้ยให้เราเห็นกันจะๆที่หลายคนดูแล้วอาจแทบช็อกเพราะเงินผ่อนบ้านที่จ่ายอยู่หมื่นนิดๆแต่กลับนำไปหักเงินต้นแค่พันกว่าบาทส่วนที่เหลือคือดอกเบี้ยทางออกที่ดีก็คือการวางเงินดาวที่สูงสักหน่อยผ่อนชำระมากกว่ายอดขั้นต่ำหากมีเงินก้อนก็โปะและการรีไฟแนนซ์บ้านซึ่งวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระบ้านลดลงและลดดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลงได้ใครอยากรู้ว่าต้องทำยังไงลองหาเล่มนี้มาศึกษากันดูค่ะ